สวัสดีครับครับผมกลับมานะครับกับรายการประตูสมัยไม่ไรนะครับวันนี้จะมาดูในเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษานะครับในภาคที่เป็นภูมิศาสตร์วันนี้จะมาดูว่าในเนื้อหาภูมิศาสตร์นียเวลาข้อสอบที่เขาออกข้อสอบะครับจะเป็นไงบ้างครับเราจะมาเริ่มดูกันดีกวก่อนครับครับตัดไปที่สไลด์นะครับครับในเนื้อหาภูมิศาสตร์นั้นจริงๆแล้วหลักๆที่ข้อสอบเข้ามายไลัไจะออกเนี่ยจะมีหลักๆบท4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของกายภาพโลกครับ เรื่องนี้ก็คือจะดูว่าในโลกของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วจะมีอยู่4ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นของธรณีภาคครับคือส่วนที่เป็นของพื้นดินนะครับส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นอุทกภาคส่วนที่เป็นพื้นน้ํานะครับแล้วก็ส่วนที่สามเป็นส่วนของบรรยากาศภาคคือท้องฟ้าของเราเช้นบรรยากาศทั้งหมดและส่วนของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าชีวภาคนะครับอันในเรื่องแรกๆที่ เราจะเริ่มต้นกันคือเรื่องของหลักกายภาพโลกนะครับจะมาดูว่าสิ่งล้อมทางกายภาพของโลกนั้นมีอะไรบ้างจากนั้นเราจะตบด้วยภูมิภาคศึกษาครับโดยจะเจาะแต่ละทะวีต่างๆโดยย่อๆนะครับแล้วก็กลับไปเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทั้งหมดนะครับทั้งหกภูมิภาคของเรา ประเด็นที่3ที่ข้อสอบจะเน้นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งหลังๆข้อสอบเข้ามะไรยุคหลังๆนี้ครับจะเน้นหนักไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่ในประมาณทั้งหมด20ข้อปาไปแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมประมาณ10กว่าข้อแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของเครื่องมือและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้หลักๆข้อสอบเทรนตอนนี้เนี่ยจะย้ายไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เครื่องมือเทคนิคทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่กายภาพกับภูมิภาคโลกนี่เริ่มออกน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับครับผมเราจะ นันเรียนสามารถติดตามเอกสารได้นะครับเพราะนี้ดาวน์โหลดไว้อยู่ในเว็บไซต์ของวิทยุจุฬาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เอกสารชุดเดียวกันกันกบที่ที่ใช้ในการประกอบการสอนวันนี้นะครับครับผมวันนี้มาขึ้นหัวข้อแรกในส่วนของที่เป็นธรณีภาคก่อนครับครับธรณีภาคคือส่วนของเปลือกโลกเราครับเปลือกโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฮะ เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาครับั้นการเปลี่ยนแปลงของเป,ปลือกโลกนี้จะมีชื่อเรียกส,สวยๆว่าการผันแปรของเปลือกโลกครับการผันแปรของเปลือกโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดซึ่งการผันแปรเปลือกโลกนั้นจะมี2ชนิดนะครับชนิดแรกคือส่วนที่เป็นของการผันแปรที่เกิดจากพลังในโลก ดูจากแผนภาพไม้แบบเทียบไปเลยนะครับการผันแปรภายในโลกครับอันนี้เกิดจากพลังงานภายในโลกเราก็คือแมกมาซึ่งเป็นหินหนืดร้อนซึ่งเราที่เราเข้าใจว่าในใต้บปกโลกเราเนี่ยยังมีหินหนึดร้อนอยู่เวลาหินหนืดร้อนหรือแมกมาอันนี้เคลื่อนที่ไปทางใดก็ตามมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไปทางนั้นไปด้วยนะครับครับอันนี้ส่วนของผันแปรภายในส่วนที่2คือส่วนที่เป็นผันแปรภายนอก พันแปรภายนอกจะไม่ได้เกิดจากแปคกมากครับแต่ว่าจะเกิดจากตัวกระทําต่างๆที่อยู่ตรงบริเวณผิวโลกเช่นทานน้าไหลเห็นไหมครับทานาน้ําไหลน้ําใต้ดินลมคลื่นทานน้ําแข็งแล้วก็ปะกาลังกระบวนการเปลี่ยนแปลงปกโลกนี้จะมี2เวอร์ชั่นก็คือผันแปรภายในกับผันแปรภายนอกเราจะเริ่มจากกันแรกก่อนครับการผันแปรภายในครับ ผันแปรภายในก็คือการเคลื่อนที่เปลือกของแ ma, มกมาทำให้เปลือกโลกกับการเคลื่อนที่เราสามารถแบ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกเป็น3เวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกเรียกว่าบีบตัวบีบตัวเป็นยังไงเมื่อเรากระดาษใบหนึ่งเนี่ยครับมาวางแล้วก็แมกมาเนี่ยก็จะอยู่ใต้เปลือกโลกใช่ไหมครับจากนั้นแมกมาก็จะ บีบเคลื่อนที่ชนหากันครับแผ่นเปลือกโลกก็จะเกิดการก่งขึ้นครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่กลายเป็นเทือกเขาแนวยาวลูกนี้ใช่ไหมครับทั้นในความเป็นจริงเวลาแมกมากเกิดการเคลื่อนที่ชนบร,เริเวณเปลือกโลกเนี่ยหน้าตามันเนี่ยฮะจะไม่ได้สวยๆเป็นรอนๆเหมือนที่เราเห็นเป็นแบบโค้งก่งนี้ฮะแต่ลักษณะจริงมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือลักษณะของเปลือกโลกจริงครับมันจะยู่ยี่อย่างเงี้ย นี่คือแนวเทือกเขาจริงๆล้วจะเห็นว่าเราจะเห็นว่า,รา,วาบริเวณที่มันเป็นหุบลงไปโซนนี้ใช่ไหมครับนี่คือโซนที่เป็นแนวหุบเขาซึ่งเกิดจากการบีบตัวองเปลือกโลกนั่นเองที่ว่าตรงนี้ดินดีไหมครับตรงนี้เนี่ยดินจะดีมากเนื่องจากว่ามันเป็นแอ่งที่รองรับตะกอนครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะสไลเดอร์ลงไปฮะตะกอนเหล่านี้ก็จะขังแหมะอยู่ตรงนี้ครับดินก็จะดีมาก สามารถทำการเพราะปลูกพืชได้ทําการเกษตรได้ถ้าแองตรงนี้กว้างหน่อยนะฮะเราก็จะสามารถทําการเพราะปลูกได้แคล็กันก็สามารถตั้งที่อยู่อาศัยได้เช่นกันนึกถึงจังหวัดในภาคเหนือครับหัวหมุดต่างๆในภาคเหนือนั้นล้วนอยู่บริเวณหุบเขาแบบนี้หมดเลยทั้งนั้นนะค,ะครับอันนี้คือลักษณะแบบบีบตัวทําให้เกิดเทือกเขาที่มีชื่อเฉพาะว่าเทือกเขาแบบโก่งตัวหน้าตาเหมือนขนมปังรูปนี้ครับ เนี่ยกล่องตัวเวลามันกล่องตัวครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมันจะมีหุบเขาตามแนวยาวด้วยทั้ตรงนี้ถ้าเกิดครูสร้างกำแพงกัน้นชึบเรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างอะไรได้ครับสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําได้เช่นกันทั้เขื่อนเนี่ยจะต้องมาพร้อมกับหุบเขาแต่แน่นอนว่าหุบเขาเส้นนั้นเนี่ยนะหุบเขาเนี่ต้องมีแม่น้ําด้วยใช่ไหมครับ จำนิดนึงครับแม่น้ําที่จะสามารถสร้างเขื่อนได้เนี่ยถ้าเป็นสายสั้นนี่จบชีวิตเลยนะฮะน้ำมันจะไม่มีพอที่จะหล,ล่อเลี้ยงและปล่อยตองล่างทนั้นแม่น้ําที่อยู่บริเวณหุบเขาตรงนี้ครับมันต้องเป็นแม่น้ําที่เป็นยังครับเส้นต้องยาวใหญ่แล้วก็ต้องมีน้ําไหลตลอดปีมันจะทําให้สามารถกักเก็บน้ําได้นะฮะคราวนี้ส่วนที่2ครับรูปที่2เลยนะครับ ที่2ก็คือการผันแปรรูปแบบที่2คือการที่เปลือกโลกเไงครับมันยกตัวขึ้นแมกมาดัน ma ขึ้นมาครับทำให้แผ่นเปลือกโลกนี้ยกตัวขึ้นลักษณะของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแบบการยกตัวเนี่ยหน้าตาจะเหมือนโต๊ะเลยครับหน้าตาจะเห็ือนโตะถ้าไปเป็นภูเขานะยอดมันจะปานนี่ยอดมันจะปานจะมีหน้าผาชันทั้งสองฝั่งซ้ายขวานี่เดินไปปุ๊บตกเหวได้เลยใช่ไหมครับฉนั้นยกตัวเนี่ยหน้าตาเนี่ยเป็นภูเขาเราจะมีชื่อเรียกว่าภูเขาบล็อกนะฮะภูเขาบล็อก หรือคนอีสานจะเรียกว่าขาวีโตครับบริเวณยอดที่ป้านป้าแบบนี้คนอีสานจะเรียกลักษณะยอดป้านนี้ว่าภูภผู้กระดึงนะฮะผู้หลวงนี่คือลักษณะยอดเขาที่ป้านแบบนี้มักจะพบมากในภาคตนออกเชียงเลยหรือภาคอีสานนะครับครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแบบบีบตัวข้างบนเนี่ยฮะยอดภูเขาสังเกตไหมครับว่ามันไม่ป้านเนาะมันจะโค้งมนมันจะเป็นรูปโดมลักษณะยอดลักษณะแบบนี้จะมีชื่อเรียกว่าดอย ลักษณะดยอยถ้าพอเราเห็นชื่อดอยชื่อภูปุ๊บเราสามารถคาดเดาได้เลยว่าลักษณะการเกิดของเทือกเขาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับครับผมต่อมาครับเวอร์ชันที่3คือเกิดการซุดแผ่นดินเปลือกโลกมันซุดจมลงไปครับเกิดการจมลงไปการซุดมีักลักษณะ3เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเรียกว่าหุบเขาจมน้ําเห็นไหมครัอันที่2คือหุบเขาซุดและอันที่3ก็คือแอ่งแผ่นดิน1 2และ3ดูตามแมปไปเลยนะครับ1ครับ อันนี้เกิดจากอะไรเดิมครับปกติเนี่ยอันแรกคือภเขาจมน้ําครับภูเขาจมน้ําเดิมปกติเนี่ยปากแม่น้าเรามันจะไม่กว้างแบบนี้ครับมันจะเป็นเดลต้าบินตะกอนเล็กๆปากแม่น้ําจะแคบแต่วันหนึ่งครับแอเรียตรงนี้ครับที่ครูไฮไลท์เงี้ยมันเกิดการจมตัวลงไปครับแมกมาเคลื่อนที่ซ้ายขวาฉีกออกครับซ้ายขวาฉีกออกครับมันเลยจมสุดๆดลงไปฮะทำให้ปากแม่น้ำลักษณะเป็นกว้างครับ กว้างเลยครับน้ําก็จะลึกครับตรงนี้น้ําจะลึกสามารถเดินเรือขนาดใหญ่เข้าไปจอดได้ดังน,นั้นลักษณะแบบนี้จะมีชื่อเรียกทางภูมิศาสตร์ว่าชะ วากทะเลซึ่งชวาคทะเลที่ดังมากระดับโลกเลยก็คือที่ลิโอเดราพาตาซึ่งอยู่ในฟิลปอเมริกาใตา้ใช่ไหมครับตรงนี้ปากไปน้ากว้างชวาคทะเลกจะจการจมตัวเหมาะสำหรับการทําท่าเรือครับถ้าบริเวณปากไปน้าตรงนี้ยิ่งมีเกาะด้วยมีอ่าวว้าวเข้าไปด้วยยิ่งดีเลยครับเพราะว่าจะมี่าสิ่งเหล่านี้คอยกำบังขึ้นลมทําให้เรือใหญ่สามารถจอดได้แล้วก็ไม่โคงเกรงเนาะ ครับผมอันที่สองก็คือนี่เหมือนกันครับเป็นการจมตัวเวอร์ชันหนึ่งแต่เป็นจมลักษณะแบบซุดตรงซุดตัวลงไปบริเวณตรงนี้ครับมันสุดลงไปฮะส่วนซ้ายขวามไม่ได้สุดนะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าแอ่งกาเบนครับซึ่งแอ่งกราเบนและกาเบลเนี่ยจะพบมากนะในบริเวณที่เป็นทวีปแอฟริกาครับเป็นแนวแอ่งกราเบนที่ยาวที่สุดในโลกเลยครับซุดตั้งแต่ทะเลสาบเดดซี sea, ยาวปึ๊ดลงไปฮะจนถึง จนถึงทะเลสาบในแอฟริกานะถ้าเราดูแผนที่โลกแปบ๊บหนึ่งนะครับถ้าเราดูแผนที่โลกเ,เราวาัดแผนที่โลกกันฮนะเรามาดูว่าแนวแนวยุบตัวเปลือกโลกอยู่ตรงไหนนะฮะนี่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็ทวีปเมกาเหนือเมกาใต้ยุโรปนะครับแอฟริกาอินเดียนะฮะเอา,เา,เาคร่าวๆฮะแนวเขาสุธิยาส่อโลกคือตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับ มันสุดต้องแต่ทะเลสาบเดซีครับทั้นทะเลตรงนี้จะเป็นวงรีครับไล่มาเป็นทะเลสาบเป็นทะเลแดงครับออกมาเป็นทะเลสาบเทนกันยิกาครับเลื่อเรื่อๆพิกตอรียครับยาวครับนี่คือแนวหุบเขาสุดที่ยาวสุดในโลกนะฮะยาสีโลกเป็นลิฟเฟเลที่ยาสีโลกอันนี้ต้องรู้ไว้นะฮะอีกที่หนึ่งครับในเมืองไทยเราก็มีเหมือนกันครับก็คือภาคกลางของไทยครับภาคกลางของไทยภาคกลางไทยตรงนี้ครับทั้งหมดเคยซุดตัวลงเป็นทะเลมาก่อนครับ ซุดตัวลงไปน้าทะเลเข้ามาท่วมแต่ที่มันเป็นแผ่นดินทุกวันนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่น้ําปิงวางยมนัน่นเวลาน้ําไหลมากดของน้นําที่เวลาไหลมาในแม่น้าครับไม่ได้เอาแต่น้ามาเนาะแต่เอาตะกอนมาด้วยอันดินตะกอนเหล่านี้ครับมันก็เพิ่มเติมข้ไปเรื่อยๆครับค่อยๆงอกไปเรื่อยครับจนกลายเป็นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นภาคกลางเนี่ยดินในภาคกลางดินอายุมากเลยอายุน้อยครับ ดินต้องอายุน้อยเพราะเป็นดินที่มึงเกิดจากการทับถมของตะกอนดินดีมากครับหมอยการเพราะปลูกอย่างมหาศาลเลยนะฮะแต่ทุกวันนี้เราไปปลูกป่าคอนกรีตหมดแล้วนะฮะจริงถ้าเกิดเราวาดเป็นภาพตัดขวางก็จะพบว่านี่โซนนี้ก็จะเป็นภาคตะวันตกนั่นเองนะภาคกลางอยู่ตรงกลางครับและนี่ก็จะเป็นขอบภูเขาในภาคอีสานแล้วก็กลายเป็นภาคอีสานยาวไปเลยนี่คือภาคกลางเป็นสระเป็นแอ่งกระเบนที่ซุดตัวลงไปอันนี้เป็นการจมตัวเวอร์ชันที่2ครับที่เราเรียกว่าหุบเขาซุดนะครับหุบเขาซุด เวอร์ชันที่3ครับก็คือลักษณะของแอ่งแผ่นดินแอ่งแผ่นดินเป็นอย่างไรเหมือนเราเล่นดินน้ํามันครับแล้วเรานิ้วมือของเรากดดินน้ํามันลงไปครับมันก็จะเกิดการบุ๋มลงไปลักษณะแอ่งเวอร์ชันนี้จะเป็นแอ่งที่เป็นลักษณะแบบกลมๆครับมีขอบเป็นวงกลมถ้าอยู่ในโลกเราเนี่ยอยู่ตรงไหนหรอในโลกเราแอ่งกระเบนที่ใหญ่ๆนะฮะก็จะมีอยู่2ที่ครับที่ทยกก็คือตรงนี้ครับรูปแม่น้ําอเมซอนครับตรงนี้เป็นแอ่งอเมซอนอเมซอนเบซิน บุ๋มลงไปเหมือนเรากดมือลงไปกด,ดิน้ำมันครับนี่คือบุ๋มแรกก็จะการจมตัวลงไปจมตัวที่2ครับอยู่ตรงนี้ครับเป็นร่มแม่น้าอีกร่มแม่น้ำหนึ่งที่เป็นป่าดงดิบเหมือนกันในแอฟริกาคือร่มแม่น้าคองโกบุ่มที่2คือคองโกเบซินซึ่งจริงๆแล้วคองโกเบซินจะเล็กกว่าอเมซอนเบซินแต่ทั้งสองที่นี้ล้วนเป็นป่าดงดิบเหมือนกันทั้งคู่นะครับครับผมต่อมาครับอันที่สามครับพบไปแล้วครับสุดตัวใช่ไหมครับการจะทําทจาก การผันแปรภายในยังนั้นมาเกิดสิ่งอขีดที่4ก็คือปรากฏการณ์ต่างๆทางธรณีเช่นภูเขาไฟใช่ไหมครับซึ่งมีสามเวอร์ชั่นคือมีพลังอยู่แล้วก็คือยังระเบิดอยู่ทุกวันนี้เช่นที่ฮาวายใช่ไหมครับยังระเบิดอยู่ทุกวันนี้เกาะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือสงบชวค,คราวอย่างฟูจิก็ยังรอการระเบิดมายอนนะกากระต้นะครับพวกนี้ครับสิ้นพลังแล้วในเมืองไทยก็มีครับมีมาก่อนครก็คือเหล่าภูเขาไฟเก่าที่อยู่ในภาค อีสานทางตอนใต้ฮะจังหวัดบุรีรัมนีเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการมีภูเขาไฟที่สงบแล้วฮะภูก,กระโดงพวงคานภูพนมรุ้มไงถ้าเกิดเราไปสถานที่จริงเราจะพบว่าะทะเลสาบปากป่องภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วเนี่ยมันกลายสภาพกลายเป็นทะเลสาบนะครับเป็นทะเลสาบกลมๆตามปากป่องเล็กๆนะยังมีแผ่นินไหวครับแผ่นไหวซึ่งแผ่นไหวเนี่ยจะสั่นมากสั่นน้อยเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ครับฟังก์ชันแรกเช่นหนึ่งเกิดจากระยะห่างจากจุดยิ่งใกล้จุดมากสแสดงว่ายิ่งสั่นเยอะ โครงสร้างทางธรณีวิทยายิ่งไปเกิดในโซนที่เป็นหินปูนนี้อันตรายเลยครับเพราะาหินปูนนี่มันเปราะบางแล้วมันสึกก่อนได้ง่ายหรือมาตรฐานสิ่งก่อสร้างอย่างญี่ปุ่นนี่ก็จะมีการเตรียมมาพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเกิดทีบ้านเราคงตายกันเยอะประชากรครับประชากรอยู่มากอยู่น้อยก็มีผลจริงๆแล้วการสั่นไหวยิ่งริกเตอร์มากก็ไม่ได้แปลว่าจะตายเยอะเนาะอย่างเกิดริกเตอร์น้อยน้อยแต่เกิดในพม่าและจีนเนี่ยก็ตายเยอะเหมือนกันครับเพราะว่า เขาเกิดในบริเวณที่ประชากรหนาแน่นอีกเวลาอย่างหนึ่งก็คือเวลาครับยิ่งเกิดตอนกลางคืนในการเตรียมการจะน้อยนะฮะคราวนี้ในการวัดผดินไหวจะมีลักษณะ2มาสตรสาในการวัดคือมาตรามเมอร์คิวรีกับริกเตอร์เมอร์คิวรีนี่ก็จะใช้ความรู้สึกใช้ฟิลลิ่งครับในการแบ่งความรู้สึกเช่นระดับ5เกิดการสั่นไหวคนที่นอนก็สะมุ้ดึงตื่นได้อย่างเงี้ยครับใช้การใช้ฟิลลิ่งฮะแต่ริกเตอร์เนี่ยจะใช้เครื่องวัดที่มีมาตรฐานเฉพาะก็คือที่เรียกว่าไซโมกราฟหรือไซโมมิเตอร์ที่เป็นขีดขีดเส้นๆนะฮะคร ครน,นี้แผ่นดินไหวสามารถเกิดได้หลายเหตุผลครับเหตุผลแรกเกิดจากอะไรนี่เกิดจากการเลื่อนตัวเปลือกโลกที่บอกไปว่าเวลาเกิดการเลื่อนตัวสั่นไหวใช่ไหมสองคือภูเขาไฟและ3คือถ้าใต้ดินที่เป็นหินปูนมันยุบตัวลงไปครับมันก็เกิดการสั่นแต่สั่นไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่แผ่นดินไหวของโลกนั้นล้วนจะเกิดจากการเลื่อนตัวเปลือกโลกซึ่งจริงๆการเลื่อนตัวเปลือกโลกนั้นจะปรากฏอยูอ่ทั่วไป ในเปลือกโลกของเราทัยิ่งเราตั้งบ้านใกล้แนวรอยต่อเปลือกโลกยิ่งอันตรายครับเพราะว่าบริเวณดังกล่าวตรงนี้จะมีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอยู่เสมอถ้าเรามาดูปร,กร,รากฏการณ์แนวรอยต่อเปลือกโลกจะพบว่าแนวรอยต่อเปลือกโลกนั้นเองครับมันพดานพดผ่านทั่วทั้งโลกเลยพาดผ่านทั่วทั้งโลกเลยเรามาดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอ่ะแผนที่โลกครับเริ่มแรกครับไล่ไปเลยแนวรอยต่อเปลือกโลกนั้นมันจะ start อยู่บริเวณอันนี้ไม่ต้องจําครับ บริเวณทะเลมู่เกาะเนเนียนครับพาดผ่านตรงนี้ขึ้นมาเป็นเทือกเขาปอนติกเตารลัสเอบูซากอสขึ้นมาเป็นเทือกเขาเอเชียฮะฮะสุเลยมาน์ินดูกูทิมไลรยนะครับอารากันยม,มาปตตาตะไกรโผเป็นหมู่เกาะนิโคบาอันดามันชาวาสุมารตราเซลิเบสขึ้นไปเป็นที่ฟิลิปปินสโผ่เป็นญี่ปุ่นคาสมุทรคามซัตก,กาวกขวามือครับมาเป็นเทือกเขาโรก,กี้แอนดีสยาวพื้นไปเลยฮะข้ามมหาสมุทรตรงนี้อารันติกเบาๆนิดนึงครับ เชื่อมมากับทะเลคาริบเบียนตรงกลางแอตแลนติกนิดหน่อยยื่นมาทางนิวซีแลนด์นิดๆเห็นว่าเป็นไงครับแนวตยต่อนี้พาดผ่านทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วโซนนี้ร่วมเป็นโซนที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งนั้นเลยครับไม่เชื่อลองดูไล่เลยครับอิตาลีครับนี่เลยนี่อิตาลีครับสเปนโปรตุเกสเห็นไหมตุรกีไงไี้นะอิรักอิหร่านนี่คือโซนประชากรอยู่เยอะใช่ไหมครับอินเดียครับ อินเดียปากีสถานครับจีนครับพมา่าครับเป็นอินโดนีเซียเป็นฟิลิปปินส์เป็นญี่ปุ่นครับเป็นรัสเซียทางตะวันออกครับทื้งเขาล็อกกี้ฝั่งตะวันตกทั้งหมดเลยครับเห็นไหมฮะเม็กซิโกครับอ่าเปรูชิลีฮะยาวไปเลยครับตรงนี้เฮตติกงี้ครับที่มันเกิดตรงนี้ แล้วก็ไอซ์แลนด์ครับที่ระเบิดทําให้ยุโรปไม่สามารถที่จะเล่นอากาศยานได้แล้วก็ใครเชิร์ที่นิวซีแลนด์เราเห็นไหมเห็นไหมครับว่าแนวรอยต่อนี้มันพาดผ่านทั้งโลกแต่จริงแนวรอยต่อนี้ถ้าดูภูเขาไฟแล้วมันจะมาชุกชุมที่สุดตรงไหนชุกชุมตรงนี้ครับที่ผมไฮไลท์ฮะเป็นเป็นแนวรอยต่อที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้จึงมีเชือชื่อเรียกสับสวยๆว่า Ring of f i r ฟ ป็นแนววงแหวนไฟครับแห <Pacific S 1> ่งแปซิฟิกเลยอันเป็นเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่โดนนะเราเฉียวมากจริงๆถ้าเราดูจากแผนที่นี้ก็จะพบว่าภาคเราที่เฉียวๆใกล้ๆก็คือภาคตนตกกับภาคเหนือสองภาคนี้จะได้ผลจากาผลกรบจากเปินไหวมากกว่าส่วนอีสานนี่นิ่งสนิทเลยครับเป็นเขตปลอด ปลอดภัยพิบัติในด้านของธรณีพิบัติเลยถ้าดูจากแผนที่กลมทรัพยากรธรณีนะฮะัะนั้นมันจะมีความสัมพันธ์กันแนระ่อหต่อนี้มันก็จะมีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดกันมันก็ทําให้เกิดสึนามิหรือคลื่นยักษ์ได้นแนวรต่อหต่อนี้นอกจากมีแผ่นดินไหวแล้วนะตรงนี้แมกมาเนี่ยมันจะใกล้เปลือกโลกมากครับมันจะเกิดอีกปรากฏการณ์นหนึ่งที่ค,คู่คู่กันกับบริเวณโซนที่มีแนวรอยต่อก็คือมันจะมีพุน้ําร้อน เห็นไหมครับมันคือแมกมาก็ต้มน้ำจนเดือดเนยนะครับก็พุ่งมาผุดๆแต่ถ้ามันสูงมากก็ะจะเรียกว่ากีเซอร์อันนี้พุ่งสูงมากการพ, ung, พุ่งคูณน้ำร้อนและกีเซอร์นั้นจะไม่พุ่งตลอดนะครับมันจะพุ่งเป็นจังหวะเพราะมันจะต้องสมแรงดันถ้าพุ่งตลอดเสวยวีย้วเป็นท่อปลอมนะครับแล้วก็บ่อน้ําร้อนบ่อน้นเดือดอันนี้คือเป็นปรากฏก,การณ์ทั้งหมดที่เกิดจากการผันแปรภายในโอเคไหมครับคราวนี้มาดูเรื่องต่อมาคือผันแปรภายนอกครับผันแปรภายนอก ผไปภายนอกคือการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกที่เกิดจากตัวกระทําต่างๆที่อยู่นอกเปลือกโลกเลยฮะไม่ใช่แมกมาแน่ๆจะมีทันน้ําไหลน้ํใต้ดินลมนะครับลมแล้วก็ขึ้นแล้วก็ปะกาลังนะครับลมขึ้นแล้วก็ปะกาลังครับคราวนี้มันเริ่มจากทันน้ําไหลก่อนครับทันน้ําไหลทันน้ําไหลครับ ท่าน้ำไหลจะเป็นตัวกระทําที่มีความสําคัญมากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเทียบในอากาศบ้านเราแล้วเราอยู่ในอากาศเขตร้อนใช่ไหมครับทั้นเขตร้อนจะมีปริมาณฝนเยอะมากที่สุดเลยนะครับเยอะมากที่สุดเลยท่าน้าไหลจึงมีบทบาทต่อต่อเรามากที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูต่อได้ว่าครับครับท่าน้ำไหลจะเกิดภูดมิประเทศอะไรบ้างเช่นหุบเขาตัววีครับเกิดน้ําตกเกิดแก่งเกิดกลุ่มพารักน้ําตกกับแก่งคือใกล้เคยียงกันครับมันเกิดจากการที่อ่า น้ำไหลต่างระดับครับพอน้ําเหล่านี้ไหลต่างระดับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าทําให้เกิดน้ําตกพวกนี้ทําให้เกิดการลดระดับนะฮะกุ่มพลัก์ก็เกิดจากน้ำเวลาไหลผ่านลานหินเนี้ยครับก็จะเกิดการกัดเซาะพอเขากัดเซาะปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับมันก็จะเกิดเป็นหลุมรูเล็กๆเป็นหลุมรูปหม้อเราก็จะเรียกมันว่ากุ่มพลัดนะครับหรือทะเลสาบรูปแอดครับหรือที่เรียกว่ากุด ที่เกิดจากแม่น้าเปลี่ยนเส้นทางแท่งเสาหินทรงตัวที่เรารู้จักกันเช่นแพะเมืองผีเอ่ยเสาเฉลียงเอ่ยเง้ยฮะพวกนี้ก็เกิดจากน้กํากัดเซาะแม้กระทั่งที่ลาบขนาดใหญ่ครับทาให้เกิดที่ลาบน้ําท่วมถึงเวลาน้ําท่วมใช่ไหมครับเห็นว่าจะมีตะกรนมาโผล่เต็มกรุงเทพมหา,าคนครเลยแล้วเวลาพอน้ําท่วมลดลงไปปุ๊บเราก็ต้องกวาดโคลนก่อนใช่ไหมครับที่ลาบน้าท่วมถึงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทางน้ำไหลเช่นกันแต่เป็นการเพิ่มระดับนะฮะหรือมากระทั่งเรือนตะกรนรูปพัด ที่พัดบริเวณตรงตีนเขาใช่ไหมครับก่อนที่จะแม่น้ําจะไหลต่อลงสู่ทะเลพอลงสู่ทะเลปุ๊บก็เกิดตะกอนทับถมเหมือนกันแต่เรียกว่า, Delta. า,ารรเดลต้าทั้งนั้นตะกอรูพัดกับเดลต้าจริงก็คือตะกอนท,ที่มาทับถมเหมือนกันแต่ต่างที่ว่านินตะกอร,รูพัดนี้มันจะเจอบริเวณตีนเขานะครับตีนเขาแต่เดลต้าจะเจอบริเวณปากแม่น้านะครับบริเวณปากแม่น้าครับนอกจากนี้จะเป็นน้ําใต้ดินครับน้าใต้ดินนี้จะต้องเป็นตัวกาะทาหลักที่เกิดขึ้นในเขตภูมิประเทศที่เห็นเป็นหินปูนเท่านั้นครับเน้นว่าหินปูนเท่านั้นนนััหิปู จะมีการสึกก่อนได้ง่ายครับทันเวลามันกัดก่อนซึมไปในภูเขาแล้วพอมันละลายหินปูนมันก็จะเกิดเป็นโพรงครับเป็นโพรงเกิดขึ้นที่เรียการํามีหินงอกหินย้อยออกมาใช่ไหมครับเหตุาการณ์อีกอย่างหนึ่งน้ำในดินยังทาให้เกิดภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าดุมยุบครับรูปนี้ครับเดิมตรงนี้ไม่เป็นโพรงครับแต่ก่อนเป็นพื้นหินปูนแต่ต่อมาน้ํามันได้ซึมลงไปครับซึมลงไปพอมันซึมลงไปสิงงปเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เกิดการละลายเป็นโพรงเล็กๆในน้ําในดินแล้วไปกล็นวง พอวันหนึ่งเราปลูกสิ่งก่อสร้างที่หนักขึ้นแล้วเกิดการสั่นไหวหรือแผ่นดินไหวครับตรงนี้ก็ยุบลงมาเป็นหลุมใหญ่ๆได้เช่นกันซึ่งนอันตรายครับมันทําให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้นะอันที่3มลมครับลมก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการลมหอบทรายมาครับลมมักจะเกิดในเขตอากาศที่แห้งแล้งอย่างทะเลทรายครับพวกนี้พอมันหอบทรายมาครับมันก็เอาทรายมากองเป็นริ้วๆทําให้เกิดลักษณะเป็นคล้ายๆสันทรายสันทรายก็คือริ้วๆต่างๆนึกถึงหนังเดอะมัมมี่ครับมันเหมือนเอามอ โขดหินรูปเห็ดอันนี้ก็เป็นหินรูปร่างธรรมดาเป็นก้อนมนๆนธรรมดาแล้วครับแล้วตอมาลมก็หอบทรายมาขัดข้างครับขัดซ้ายขัดขวาทําให้ฐานเริ่มเล็กลงกลายเป็นเห็ดทําไมมันไม่กัดด้านบนล่ะครับ ทรายมันหนักครับวลามันมากับลมปุ๊บมันไปได้ไม่สูงนักมันก็จะไหลไปกับลมครับเรียบๆตรงบริเวณพื้นนั้นมันจึงกัดตรงตรงฐานของหินมากกว่าตรงยอดของหินนะฮะสุดท้ายนี่ก็ดังเหมือนกันครับคือที่ลาบดินลมหอบหรือดินเลร์สครับมันเกิดจากลมเนี่ยหอบผงทราย,ผง,ายผงดินเม็ดเล็กๆอนุภาคเล็กมากแนละ้วพัดเป็นไกลๆเป็นกิโลเป็นไมล์เลยครับหอบทรายอีกที่หนึ่งมันแมกอีกที่หนึ่งครับมาถมอีกที่หนึ่งาไม่บริเวณที่ใหม่นั้นมีการทับถมของทรายตะกอนผงดินแบบรร่่วนนนนนุยมากกตงี้้็เจอิดหๆ เข้าไปมันก็จะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากเหมาะกับการเพาะปลูกเลยเช่นจีนหรือแนวทุกแย่ปัมปัสในอาร์เจนตินานะครับคลื่นครับก็จะเกิดบริเวณชายฝั่งทะเลครับมีในแก่ะบ้างคลื่นทําให้เกิดสะพานหินธรรมชาติเดิมตรงนี้ไม่เป็นโพรงนะครับเป็นหน้าผาแบบปกติต่อมาคุณคลื่นเนี่ยนะครับซัดปั้งซัดปั้งทําให้เกิดการเป็นโพรงขึ้นมา เกิดเป็นโพรงขึ้นมาโพรงก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนลักษณะเหมือนสะพานเข้าไปในทะเลเราเรียกว่าสะพานหินธรรมชาติคำถามคือวันหนึง่งตรงนี้จะพังได้หรือไม่ก็พังได้และเมื่อมันพังปับ๊บสิ่งเกิดขึ้นตามมาคือตรงนี้ก็จะกลายเป็นเกาะขึ้นมาแยกระต่างหากเห็นไหมกลายเป็นเกาะหินดงซึ่งเดิมตรงนี้เชื่อว่าก็เคยเชื่อมกันมาก่อนแล้วต่อมาปอไปครับมันก็พังลงไปมันก็พังลงไปนะเป็นเกาะหินดงในเมืองไทยเรามีครับก็คือที่ เกาะตาปูจังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับไล่มาครับขึ้นนอกจากทาให้เกิดการกัดเซาะแล้วังให้เกิดการทับถมได้เหมือนกันนะฮะทำให้เกิดเอาทรายมากองกองกองดินก็งอกงอกงอกกลายเป็นสันดอนครับสันดอนก็มีหลายชื่อเหลือเกินสันดอนแรกครับเหมือนแหลมเลยครับยื่นไปในทะเลเราเรียกว่าสันดอนจะงอยครับสันดอนจะงอยนี่เลยนี่ยื่นไปนทะเลหรือสันดอนนี้มันงอกออกมาแล้วเพิ่มมันมีเกาะๆ,ๆในึงใกล้ๆมันก็เชื่อมปึ๊ดไป กลายเป็นสันดอนเชื่อมเกาะจึงถ้าเราไปเที่ยวชาวบ้านจะไม่เรียกสันดอนเชื่อมเกาะเราจะรู้จักในนามที่เรียกว่าทะเลแวกพอน้ําลดปุ๊บมันก็จะเป็นดินงอกเชื่อมกันสองเกาะใช่ไหมครับจากนั้นพอน้ําขึ้นมันก็หายไปใช่ไหมครับสันดอนจะงอยเอย่ยสันดอนเชื่อมเกาะเอย่ยล้วนเป็นการเกิดจากการเพิ่มระดับท้องคู่นะครับต่อมาครับทานน้ําแข็งทานน้าแข็งทานน้าแข็งก็มักจะเกิดในอากาศเขตหนาวครับ อากาศเขตหนาวอากาศเขตหนาวธารน้ำแข็งจะมีอำนาจในการสลักสล่าวหรือว่ากาัดซอิพระเทศได้มากกว่าน้ําไหลธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งใช่ไหมเห็นไหมว่ามันทําให้เกิดอะไรบ้างเช่นถูกเขาตัวยูเอ๊ะเอ๊เอถ้าทานน้ําไหลเป็นตัววีอ้าแน่นอนเพราะว่าน้ํามันไหลใช่ไหมครับมันจะกัดซอกไปตามซอกเขา เพราะมันเป็นของไหลเนาะแต่พอมันเป็นน้ําแข็งปุ๊บหิมะกดทับเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งหนักขึ้นเรื่อยๆภูเขาเอาไม่อยู่ครับมันก็ไหลลงมาไหลมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเอามือไปคลูดดินภูเขาเลยครับมันงัดภูเขางัดหินมาเป็นก้อนๆทาให้ลักษณะกลายเป็นหุบเขาตัวยูที่กว้างใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นการกัดเซาะหรือเวลามันกัดเซาะภูเขารูปโดม กัดซาะสามด้านก็เลยทําให้กลายเป็นพีระมิดนึกไม่ออกนึกถึงเวลาเราสั่งน้ําแข็งใส่ครับเขาอัดมาเป็นก้อนรูปโดมเรียบร้อยเราช้อนตักกิน3ด้านควันสามด้านชึบชึบชึบมันก็จะกลายเป็นพีระมิดใช่ไหมครับนี่ก็กัดซาะเหมือนกันหรือที่ดังมากๆต้องรู้จักและจะได้ยินนบ่อยมากคือชายฝั่งที่เกิดจากทานน้าแข็งกัดซาะเราเรียกว่าฟยอดนี่เลยครับฟยอดฟยอดเกิดจากทานน้าแข็งกัดซาอครับการเกิดฟยอดได้แน่นอนต้องเกิดในกาเขตหนาวใช่ไหมครับ เกี่ยวกันภูเขานั้นจะต้องชิดชายฝั่งเน้นเลยนะฮะเพราะว่าทรายน้ําแข็งมันไหลมาจากภูเขาพอมันชิดฝั่งปุ๊บทรน้ําแข็งมันมีความเร็วพอครับและแรงพอครับที่จะคลูดตรงบริเวณชายทะเลครับทําให้กลายเป็นชายฝั่งหินว่าแหว่งหินจะถูกกัดซอะอย่างเร็วมากแต่ถ้าเกิดชายฝั่งภูเขาภูเขาห่างไกลละเกินทั้นเวลาแม็กเวลาทรน้ําแข็งไหลมาปุ๊บกวามันจะไหลมาถึงชายทะเลไมครับมันหมดแรงแล้วครับมันไม่กัดละ อันชายฝั่งมันจะไม่เว้าอันฟฟย,ยอจะเกิดขึ้นได้นั้น1ต้องเขตหนาวและ 2. ต้องมีภูเขาชิดชายฝั่งก็จะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะฮะต่อมาสุดท้ายครับก็คือเกิดจากปะกกรลังปะกกรลังมัก เป็นปักปักขึ้นในเขตน,น,น้ำเขตร้อนครับมันชอบน้ําอุ่นยิ่งมีกระแสน้ําอุ่นมาด้วยยิ่งคึกคักใหญ่เลยนะอย่างแนวปะการังที่ใหญ่สุดในโลกเลยคือเกตเบริลลิฟตตรงออสเตรเลียเนี่ยน้ำอุ่นพอดีแล้วมีกระแสน้ําอุ่นออสเตรเลียมาด้วยโอ้ยิ่งคึกคักใหญ่เลยปะการังเหล่านี้เมื่อมันตายลงครับมันก็จะกลายเป็นผงทรายนี่ยะครับก่อตัวขึ้นทำให้เกิดเป็นเกาะกลางมหาสมุทรนี่เป็นเกาะปะการังมันจะไม่สูงมากจะเตีต้ย ถทคเจอร์ซนามิเข้าไปก็จบครับน้ําขึ้นน้ําลงก็จะหายไปเหมือนกันหรือเป็นหาดปะการังครับไม่ได้เป็นเกาะนะฮะมันขึ้นโมเรนชายหาดแล้วพอมันตายสับถมกันก็เป็นชายหาดที่มีหาดกว้างขึ้นเรื่อยๆหรือยาวเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่เลยอยู่ใต้น้ำอย่างเช่นเกตเบเรลลิฟเป็นต้นอันนี้คือหัวข้อผันแปรของเปลือกโลกครับเราเห็นว่าเปลือกโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ครัน,นี้เมื่อเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นพลังงานภายในหรือภายนอกสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เกิดภูมิประเทศคําว่าภูมิประเทศคืออะไรครับภูมิประเทศมีหน้าตาหลากหลายมากมายเลยครับภูมิประเทศหน้าตาหลากหลายมากมายเลยครับภูมิประเทศคือระดับความสูงต่ําของเปลือกโลกของพื้นดินครับซึ่งมันไม่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเราสามารถแบ่งภูมิประเทศใหญ่ๆได้ทั้งหมด8ชนิด ะะเราจะเริ่มจากแรกก่อนคือเทือกเขาครับโอ้ชาตนี้ออกข้อสอบบ่อยมากต้องรู้ครับเทือกเขาหรือภูเขาจริงมันต่างกันนะภูเขาคือเป็นโดมลูกเดียวโดดขึ้นมาแต่เทือกเขาคือจะเป็นแนวยาวใช่ไหมครับเทือกเขาหรือภูเขานั้นจะเรียกเทือกเขาหรือภูเขานั้นได้นั้นต้องมีความสูงจนระดับน้ําทะเลประมาณ600เมตรโดยประมาณนะฮะยอดมันจะเล็กกว่าฐานนี่คือลักษณะสันฐานของมันถ้าเราแบ่งตามลักษณะต่างๆเราสามารถแบ่งได้ไหลายเวอร์ชันมากครับแล้วแต่เราจะแบ่งนะ แล้วแต่ตําราจะแบ่งถ้าเราแบ่งแบบแรกเราแบ่งโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ครับถ้าเราแบ่งโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งได้2อย่างคือภูเขาหินเก่ากับหินใหม่ดูชื่อก็บอกแล้วหินเก่าหินใหม่แสดงว่าลูกไหนเกิดขึ้นอายุยังน้อยก็ต้องเป็นหินใหม่หินใหม่อายุน้อยครับเพิ่งเกิดมันเพิ่งก่งตัวหมาดๆและยังก่งตัวอยู่เรื่อยๆไม่จบสิน้นแต่ว่ามันจะต้องเ,อเจอตามแนวรอยต่อครับแสดงว่าภูเขาหินใหม่จะสูงตั้งงานมากสึกก่อนน้อยหินเก่าจะสึกก่อนมานานแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีเสะเตีย ใน,นระหว่างหินเก่าหินใหม่เทือกเขาหินใหม่จะพบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติครับเพลนไหวขอไฟระเบิดเพราะมันมักจ,จะเจอตามแนวรอยต่อเครการหินเก่าเนี่ยมักจะเตี้ยแล้วเหินเก่านะครับมักจะพบแร่ฐานหินด้วยเหล็กด้วยพวกนี้มันต้องอาศัยการทับถมเป็นเวลานานนะ ต่อมาถ้าเราแบ่งโดยใช้โครงสร้างทางธรณีดูกันเลยโครงสร้างธรณีธรณีคือหินครับที่อยู่ในฐานของภูเขาลูกนั้นเราจะแบ่งได้เป็น3ามเวอร์ชั่นก็คือหินกริตหินปูนและก็หินทรายดูหน้าตาก็บ่งบอกออกได้เลยฮนะหินกริตเนี่ยยอดลักษณะของมันคือภูเขามันจะโค้งมนครับยอดจะมนเชียมันจะแข็งแรงมากเพราะหินกรตเนี่ยจะแข็งแรงสึกกร่อนได้ยากครับสึกกร่อนได้ยากและที่ใดหินกริตที่นั้นมันจะพบแร่โลหะคุณจะเจอแร่โลหะครับแร่มันเนี่ย ก็จะสามารถถลุงมาได้ที่บุกเหล็กทองแดงสังกะสีเงี้ยเป็นตน้นนั้นยอดเห็นยอดไหมครับยอดโค้งมนก็จะเรียกว่าดอยด้วยเช่นกันอย่างที่เรียนเปรัะกีสัมพันธ์นะสัมพันธ์กันต่อมาหินปูนครับหินปูนเนี่ยลักษณะของเทือกเขาเป็นไงครับภูเขาจะยอดจยุกหยิกแหลกคุคระเลยอยากแหลมเลยเพราะมันสึกก่อนได้ง่ายมีถ้ำปรากฏด้วยนะถ้าเราดูในเมืองไทยหินปูนจะพบบ้างในภาคตะวันตกจอมถ้ำเยอะมากจอมบึงจอมพลอุจเจมไปหมดเลย จะต้หินกราเนตจะพบมากในภาคเหนือตกใต้ของไทยส่วนหินทรายนั้นยอดจะป้านยอดมนที่เราเรียกว่าภูอ่ะครับยอดจะป้านหินทรายพบมากก็คงเป็นภาคตวนออกเฉียงเหนือรือภาคอีสานของเรานั่นเองนะครับถ้าแบ่งโดยการเกิดก็จะมี3ามเวอร์ชั่นกลองตัวบล็อกและผูขอ,ขอไฟกลองตัวก็พูดไปแล้วครับดึงดึงดึง,ด,งดึงขึ้นมาก็จะมาคู่กับหุบเขาตามแนวยาวใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสร้างเขื่อนได้ผู้าะหุบเขาเขามีน้ําสะสมนะ สองคือภูเขาบล็อกอันนี้กจาจัการยกตัวเอ๊ดูซิมันคุ้นๆกับหินทรายหรือเปล่าครับสุดท้ายคือภูเขาไฟครับอันนี้ก็ตองตามแนวต่อเปลือกโลกภูเขามีความสําคัญอย่างไรบ้างครับที่ใดมีภูเขาที่นั่นจะต้องมีต้นน้ำเขายิ่งสูงมากต้นน้ําก็จะยิ่งมากครับภูเขาจะให้กําเนิดน้ําจะมาด้วยป่าฝนหรือตามหรือมาจากทานน้ําแข็งที่ละลายก็ตามมีเขามีน้ํามีแร่ธาตุครับมีแร่ธาตุมีสัตว์ป่ามีป่าไม้ เห็นไหมว่าภูเขามีความสาคัญแค่ไหนทุกครั้งที่เราระเบิดภูเขาเพื่อทําเมืองเราดินไปใช้เท่ากับคุณกําลังทําลายระบบนิเวศและแหล่งต้นน้าของเราโดยปริยายใช่ไหมครับอันที่2ครับก็คือที่ราบสูงที่ราบสูงมี3เวอร์ชันครับี้ที่ราบสูงหน้าจะต้องสูงจากน้ำทะเลประมาณ350เมตรที่ราบสูงมี3ามเวอร์ชันที่ราบสูงระหว่างเขาที่ราบสูงเชิงเขาหรือที่ราบสูงในทวีปบบรูปโตะดูจากรูปร่างก็น่าจะเข้าใจง่ายๆครับที่ราบสูงระหว่างภูเขาเป็นไงครับ จะมีเขาขนาบสองฝั่งที่ราบสูงจะอยู่ตรงกลางนี่ได้แก่ที่ลาบสูงที่เบรระหว่างฮิมาลัยกับคุนลุนใช่ไหมครับที่ลาบสูงบริเวณที่อยู่ในระหว่างเทือกเขาแอนดีสองทิวด้วยกันหรือที่ราบสูงในอเมริกาเหนือครับโคโลราโดเออเกตเบซินใช่ไหมครับพวกนี้ก็เม็กซิโกเออพวกนี้ก็อยู่ระหว่างเขาโรกี้แล้วก็นาทุกเขาที่อยู่ติดทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะที่ลาบสูงนี้พบโดยทั่วไป นะครับดินจะดีมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีการะสมของตะกอนมีแอ่งรองรับน้าในดิตะกอนเป็นอย่างดีแบบวร์ชันที่2คือที่ราบสูงเชิงเขาซึ่งในโลกนี้ดังๆเด่นๆอยู่ที่เดียวครับก็คือที่ราบสูงปาตาโกเนียที่มีทุ่งหญ้าปามปัสแหล่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ในประเทศอาร์เจนตินาและสุดท้ายคือที่ราบสูงในเทวีที่เป็นรูปลังไคโต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้แก่ที่ราบสูงบราซิลที่เป็นที่ตั้งของประเทศบราซิลแหล่งปลูกโกโก้กาแฟที่ราบสูงเกียนาใช่ไหมครับเนาะที่ราบสูง ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะไปที่ราบรอบๆแล้วมันก็จะมีอยู่ตรงกลางดึงขึ้นมาครูครับมันไม่เหมือนภูเขาบล็อกหรอกครับทาไมไม่เลยกภูเขาบล็อกก็เพราะความสูงมันยังไม่ถึงหกร้อยเมตรไงนะลักษณะแบบนี้นี่เองต่อมานะครับเนินเขาประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยดสิบเมตรรูปเนินเขาที่ดังไม่ใช้ได้เลยคือรูปเขาในวินโด์ครับที่เป็นเนินสีเขียวๆนั้นมีจริงนะฮะอยู่ที่อเมริกาที่ราบครับก็จะสูงจากระน้ำทะเลประมาณหนึ่งร้อยเมตร ที่ลาบก็มีหลายเวอร์ชั่นมากที่ลาบที่เกิดจากการเปลือกโลกมันสุดต่าลงอย่างมที่ลาบไซเรียขนาดใหญ่ไปแหล่งป่าสนในรัเสเซียหรือที่ลาบที่เกิดจากการทับถมที่ลาบรูมแม่น้ําที่ลาบดินแดนสามเหลี่ยมปักแม่น้ําที่ลาบดินเลสพวกนี้นตะกกรฟื้มเลยใช่ไหมครับรวมที่ลาบชายฝั่งทะเลด้วยเวช่นกันทะเลสาบครับทะเลสาบคือแหล่งน้ํานะฮะ ที่มีแผ่นด,ดินล้อมรอบอาจจะมีเทืองทองออกสู่ทะเลนิดๆหน่อยๆก็ได้ทะเลสาบมี2เวอร์ชั่นคือน้ําจืดกับน้ําเค็มรู้ได้ไงว่าน้ําจืดรู้ได้ไงว่าน้ําเค็มมันมีแฟกเตอร์ครับหนึ่งดูจากการระบายน้ําทะเลสาบที่มีการระบายน้ําเข้าออกอยู่ตลอดเวลานั้นมันทําให้ความเข้มข้นของแร่ธาตุมีการระบายใช่ไหมทั้งทะเลสาบที่มีการระบายน้าอยู่ตลอดเวลาน้าจะจืดครับจะไม่เค็มนักแต่ถ้าเกิดทะเลสาบนั้นมันปิดครับมันรับแต่แร่ธาตุตะกอนอย่างเดียวมันจะเค็มครับอากาศก็บอกได้ครับ ทะเลสาบที่อยู่ในเขตหนาวจะเป็นน้ําจืดเพราะว่ามันมีการละลายของหิมะและทาน,น้าแข็งอยู่ตลอดเวลาเติมเติมเติมน้ําจืดครับทะเลสาบที่อยู่ในเขตร้อนก็เช่นกันมันได้รับฝนเติม,ตมอยู่ตลอดเวลาทะเลสาบวิกตอเรียอย่างเงี้ยเส้นสุดสุดลากผ่านพอดีไม่ปีทองสุดทะเลในแอฟริกากับเป็นน้ําจืดเฉยเลยเพราะว่ามันมีการเติมฝนจากป่าฝน,นเขตร้อนอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายถ้าเป็นทะเลสาบที่อยู่ในเขตทะเลทรายหรือแห้งแล้งจะเป็นน้ําเค็มเพราะการระเหยมันสูงครับนึกถึงเวลาเราต้มน้ําเกลือครับ เราเร่งไฟแรงขึ้นทนั้นมันกระลเหยเมครับมันจะสูงมากนะครับฟืดน้ําทะเลสาบก็จะเค็มใช้ได้เลยนะฮะเช่นทะเลสาบเดซีเป็นต้นนะครับทะเลสาบแอร์ในออสเรเลียที่อยู่กลางทะเลทรายนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันทะเลสาบที่อยู่ในแอฟริกานะครับครับทะเลสาบมีหลายเวอร์ชั่นมากในการเกิดหนึ่งก็จะการซุดตัวครับเป็นเอ่งกระเบนแล้วน้ามาเติม ใช่ไหมแม่น้าเปิดเส้นทางเป็นผุดเล็กๆแบบนี้บึงโคง้งเป็นทานน้าแข็งละลายทิ้งไว้ก็ได้หรือปากปลองกอไฟที่มันดับแล้วก็เป็นทะเลสาบเล็กๆเ,เป็นกลมๆหรือการปิดของสันดอนชายฝั่งที่อ้อมมาปิดทาให้เป็นทะเลสาบถูกปิดด้วยแผ่นดินเหล่านี้ได้หมดครับต่อมาคาบสมุทรและแหลมคาบสมุทรและแหลมคือส่วนของแผ่นดินที่ยื่นไปในทะเลครับถ้าเป็นคาบสมุทรก็จะใหญ่หน่อยส่วนแหลมก็จะเป็นคาบสมุทรน้อยฮนะในความเข้าใจของเราก็ยื่นไปอีกทีจากต่อจากคาบสมุทร ข้าวสุดบางอย่างก็เกิดจากแผ่นดินนี่ครับมันสุดตัวลงไปแล้วก็ได้อย่างแหลมพมเทศเนี่ยหรือเกิดจากสันดอนที่สายเคลื่อนที่มางอกเลยๆอย่างแหลมตะลุมพุกหรือแหลมตาชีก็ได้นะฮะเกาะครับเกาะคือแผ่นดินที่อยู่กลางทะเลซึ่งเกาะเราสามารถแบ่งเป็นสองอย่างคือเกาะริมทวีปนี่ครับสีแดงกับเกาะกลางมหาสมุทรครับเกาะริมทวีปกับเกาะกลางสมุทรต่างกันอย่างไรครับเกาะริมทวีปเนี่ยมันอยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่เห็นไหมใกล้แผ่นดินใหญ่ แล้วอาจะเกิดจากการจมตัวของเปลือกโลกซุดตัวของชายฝั่งหรือน้ําทะเลสูงขึ้นเดิมมันคงเป็นแผ่นเดียวกันนี่แหละครับแล้วต่อมาพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือมันจมตัวปุ๊บมันก็ถูกแยกออกจากแผ่นดินตัวอย่างเช่นเกาะภูเก็ตจริงๆเกาะภูเก็ตก็คือแนวเทือกเขาภูเก็ตที่ต่อมาจากพังงาครับแต่บริเวณนั้นมันเกิดการจมตัวหรือเป็นแนวของหุบเขาพอดีครับแล้วน้ำทะเลก็สูงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแผ่นที่แยกออกจากกันท่านเราดูน้ำทะเลออกจะเห็นเลยว่ามันเป็นแนวเขายาวต่อเนื่องมาเลยนะ เกาะเลนทวีปจุดเด่นคือจะไซส์ใหญ่มีภูเขาอยู่กลางเกาะครับส่วนเกาะกลางสมุทรนั้นจะไซส์จะเล็กนะไม่มีภูเขากลางเกาะเหลือจะมีกลางเกาะก็เป็นภูเขาไฟไปเลยครับงั้นเกาะกลางสมุทรจะมี2เวอร์ชั่นก็คือเกาะปะกการางังที่เกิดจากปะกการังตายซับถมกันแล้วก็คือเกาะภูเขาไฟที่อาจจะเกิดจากภูเขาไฟที่มันอยู่ใต้ทะเลนี่แหละครับแล้วพอมันระเบิดปุ๊บลาวาค่อยๆพูนก่อ,กอ,กอตัวขึ้นตัวสุดท้ายมันพ้นระดับน้ําทะเลมันก็เลยกลายเป็นเกาะภูเขาไฟที่เห็นเช่นเกาะกาลาตัวเป็นต้นนะครับ สุดท้ายคือชายฝั่งครับชายฝั่งในโลกนี้จะมี2เวอร์ชั่นคือยุบตัวกับยกตัวครับยุบจมซุดความหมายเดียวกันยกตัวยุบจมซุดเกิดจากอะไรมันจมลงไปครับแล้วน้าทะเลก็เข้ามาแทนที่เวลามันยุบตัวหรือซุดตัวเนี่ยมันจะซุดเป็นตอนๆไม่ซุดทั้งหมดหันส่วนที่ไม่ซุดก็จะโผล่พ้นน้ากลายเป็นเกาะเห็นไหมครับหันจุดเด่นของชายฝั่งยุบตัวเป็นไงหนึ่งน้ำลึกน้ำลึกเลยนะฮะเดินไปเท่ากับแฟเดินไปมาๆตึงต้งตึงตงตงตง้จมเลยครับต้องคู่เนาะยุบตัวเกาะชะมาก ชายฝั่งจะค่อนข้างว้าวแหว่งครับและปากแม่น้ําจะกว้างมากเลยจะมีชักวากทะเลถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็คือชายฝั่งอันดามันอันดามันเราชายฝั่งจะว้าแหว่งนะถ้าเราดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะเกาะเราจะเยอะมากเกาะพีพีเกาะซิมิรันเกาะตะลูเตานะเกาะรันตาเกาะภูเก็ตเยอะจริงๆครับแล้วก็จะมีปากแม่น้ําที่กว้างเรียกว่าชัวากทะเลเช่นแม่น้ําระนองหรือแม่น้ําปากจันชื่อก็บอกแล้วว่าปากกว้างปากจันหรือแม่น้ําตรังซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งท่าเรือน้ําที่สําคัญของชายฝั่งอันดามันไป ส่วนฝั่งขวามือครับอ่าวไทยก็จะเป็นชายฝั่งแบบยกตัวครับยกตัวน้าทะเลจะตื้นครับเดินเที่ยวกับแฟนเดินได้เรื่อยๆไม่จมสักทีไปได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะไม่จมนะคลีชายฝั่งที่เกิดจากการยกตัวนั้นน้ําจะตื้นนั้นเมื่อน้าตื้นปุ๊บทรายจะงอกได้ง่ายสันดอนมักพบในฝั่งนี้จะมีน้ําที่มาท่วมขังจะมีเขตพื้นดินที่เกิดจากการน้ําขังได้ง่ายเราเรียกว่าพลุ เราเรียกว่าพุอันพุเนี่ยก็คือลักษณะของแผ่นดินที่ราบเตี้ยๆน้ําขังพืชตายและดินก็จะกลายเป็นกดอันพุ้เนี่ยคุณจะจําว่าที่ราบเตี้ยน้ําขังพืชตายกลายเป็นกดอันดินบริเวณนี้จะพาะปลูกได้ลําบากมากแต่ก็จะมีพันไม้บางชนิดที่ขึ้นได้เพราะว่ามันทนได้เช่นพวกต้นกกนะฮะเป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมีหาดกว้างสามารถท่องเที่ยวได้ที่ราบกว้างนี่คือลักษณะภูมิป,ประเทศแล้วเห็นว่า ภูมิดรเทในโลกนั้นหลักๆมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดเราจะแบ่งได้แบบใหญ่ๆจะแบ่งได้สองอย่างคือภูมิประเทศอย่างใหญ่กับภูมิประเทศอย่างย่อยภูมิประเทศอย่างใหญ่ภูมิประเทศที่ถ้าเรานั่งมองจากเครื่องบินลงมาแล้วเห็นชัดเลยครับเห็นชัดเจนเลยก็จะมีอยู่สี่ชนิดเท่านั้นก็คือภูเขานี่สองคือที่ราบสูงสามคือเนินเขาสี่คือที่ราบสี่ชนิดนี้คือภูมิประเทศอย่างใหญ่ครับ ที่เหลือถือว่าเป็นภูมิประเทศอย่างย่อยต้องลงไปเดินดูอย่างย่อยฮะมองจากเครื่องบินจะเจอน้าตกไหมเจอกุมพลักไหมเจอสันดอนไหมพวกนี้ต้องลงไปดูระดับล่างฮะแต่ถา้ามองจากเครื่องบินเนี่ยอย่างใหญ่ก็จะต้องเป็นก็จะต้องเป็นสี่ชนิดน,นี้เท่านั้นนะครับเดีย๋ยวเห็นว่าภูมิประเทศนี้ในโลกหน้าตาแตกต่างกันไปแต่ละการมันก็จะใช้งานต่างเนาะอย่างเช่นถ้าเราเห็นภูเขาเราจะต้องนึกถึงอะไรครับต้นน้ําแหล่งแร่ธาตุแหล่งสัตว์ป่าแหล่งป่าไม้ใช่ไหมครับ จะเป็นแหล่งพ่อปลูกล่ะครับแหล่งพ่อปลูกก็คงต้องเป็นที่ราบแหล่งพ่อปลูกแหล่งเลี้ยงสัตว์แหล่งข้ามนาคมจริงๆในบรรดาสี่อย่างนี้ที่ราบจะเป็นบริเวณที่สามารถทําการข้ามคมได้ง,ง่ายมากท้งนี้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้กุบประมาณจดวนมากในการปรับแต่งภูมิประเทศเลยนะครับครับคราวนี้ในส่วนของธรณีภาพเมื่อเราเรียนเรื่องภูมิประเทศไปแล้วเรียนเรื่องการแผ่ไปแล้วเราต้องดูว่าใต้ธรณีเรามีอะไรใต้ธรณีเรานั้นก็จะมีดินหินแร่ครับ ขอใช้เอกสารตัวต่อมาที่ชื่อหัวข้อว่าประกอบเป็นพิภพพิภพของเราหรือธรณีภาคเรานั้นจะมีอประกอบหลักๆอยู่3ามอย่างคือดินหินแร่ครับเคิื่อจากหินก่อนครับหินหินอ่าหินในโลกเนี้ยก็จะมีการเกิดขึ้นนะที่แตกต่างกันไปครับเราแบ่งหินในโลกนี้เป็นสารที่ใหญ่ๆคือหินอคณีดูจากชั้นเลยฮะหินอคณีหินชั้นหินตะกอนแล้วก็หินแปรครับ หินอันนี้คือหินที่กจารเย็นตัวของแมกมาแมกมาเย็นตัวปุ๊บมันก็จะเหินอันนี้หินี้จึงมีแร่ธาตุอย่างมหาศาลโดยเฉพาะแร่โลหะครับและเมื่อแรกหินอันีเหล่านี้มันผุก่อนขึ้นมันผุพังขึ้นเป็นผงเป็นเล็กๆพวกนี้พอมันถูกการกดทับทับกันไปเรื่อยๆก็จะกลายหินชั้นหรือหินตะกอนจริงๆไม่เรียกหินชั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราหินชั้นหรือตะกอนมากระทบกจะพบว่ามันจะเป็นริ้วๆครับริ้วหนึ่งก็คือตะกอนชั้นหนึ่งที่มันทับถมกันไปหินชั้นนตะะะกออออจจเเแรรลหยคับ แล้วก็จเจอแก่ cup, เ้อเพลิงเยอะเพราะเชื้อเพลิงเกิดจากการทับถมใช่ไหมฮะเมื่อหินตะกอนเหล่านี้ถูกความร้อนและความกดดันมันก็จะแปลงร่างเป็นหินแปรหินแปรจะเป็นหินที่แบบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมือนกับ2อันแรกเลยนะครับมันเปลี่ยงแปลงร่างมัเลยครับไม่เหมือนเดิมเลยมาดูันี่กว่าครับหินอคินีอ่าอันนี้ก็จะหินเนือที่ฟูโขลไฟเห็นไหมครับได้แก่หินกรนิตหินบอสซอรออกซิเดียนพัมมิสและแกโบ สิงนี้จากชิดนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยเห็นว่าหินแกรนิตนี้ผมโยงลนะหินแกรนิตนี้ผมลากไปนะผมลากไปไหนผมลากหินไปแร่โลหะเห็นว่าแสดงว่าหินแกรนิตนี่นะที่ได้หินแกรนิตเราก็จะสับถลุงตรงนั้นเพื่อใช้ในการทําแร่โลหะได้นะฮะหรือหินบาซาลหินบาซาลนี้จะทําให้เราได้แร่รันตนชาติอัานข้อสอบเอนทันเป็งถึงถามว่าทำไมภาคเหนือตกใต้จึงเป็นภาคที่มีเจอแร่ด,ดีบุกเยอะ เพราะว่าภูเขาสามที่นี้ไหมครับหินแกรนิตเป็นฐานธรณีทําไมจันกระตาถึงเจอแร่รัตนาชาติหรือบาโซาเยอะก็เพราะว่าที่นี่มีหินบาเซาเป็นหินฐานธรณีทําไมในหนังเรื่องมอนจันทายใช่ครับ ที่มีคุณสมาต้องไปขุดพลอยที่ตรงนั้นก็เพราะว่าจงจันและตาที่เขาถ่ายหนังเนี่ยมันมีหินเอาซ่เยอะซึ่งมันสัมพันธ์กับความเป็นจริงเนาะภูมิศาสตร์สามารถอธิบายเรื่องใกล้ตัวได้นะฮะต่อมาหินชั้นหินตะกอนครับหินชั้นินตะกอนเกิดจากตะกอนเหล่านี้แหละครับทับถมเช่นเกลือทับทับกันกลายหินเกลือเห็นไหมฮะโครนทับทับกันกลายหินดินดานหินทรายทับทับกันก็กลายหินทรายแล้วก็พวกซากพืชซากสัตว์ทับทับกันก็กลายหินปูนพวกนี้จะให้แร่อโลหะครับ แล้วก็แร่เชื้อเพลิงพกน้ํามันและถ่านหินนะครับครับคราวนี้นอกจากนี้หินชั้นเหล่านี้อย่างที่บอกไปเมื่อมันผ่านความดันและความร้อนนะฮะมันก็จะแปลงร่างอย่างเช่นหินดินดันเนี่ยพอมันแปลงร่างแ็้แปลงร่างเป็นหินชนวนชนวนแปลงร่างต่อที่อีกเป็นหินฟิลไลท์แปลงร่างต่ออีกไปหินชีสเห็นไหมฮะอ้แปลงได้หลายสเต็ปมากเลยหินทรายแปลงร่างอีกก็กลายเป็นหินควอตไซต์หินหินปูนก็แปลงร่างไปหินอ่อนเห็นว่าหินเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นเลยนะฮะ เมื่อหินเหล่านี้ผุพังลงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นดินอ่าดินนี่ก็เรื่องใหญ่ครับเราเมืองไทยเกี่ยวข้องกับดินอย่างมหาศาลดูดีกว่าดินชาร์จแรกถ้าเราดูองค์ประกอบของดินดินจะมีองค์ประกอบหลัก,ลกๆทั้งหมดอยู่4ชนิดนะฮะก็จะมีหินก็จะมีอนินรียอนินรียคือหินที่มันผุพังลงไปแร่ที่มากับหินนั่นเองนะอินทรีย์วัตถุก,ก็คืออะไรครับก็คือพวกซากพืชซากสัตว์ น้ำน้ำก็จะช่วยละลายและธาตุในด,ดินอากาศก็ทําให้ดินไม่ทึบเกินไปจะบอกว่าสี่อย่างนี้เนี่ยดินจะดีได้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปนะฮะหลายคนมักเข้าใจว่าดินดีต้องมีฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์ตัวนี้คือฮิวมัสครับเราคิดว่ามีตัวนี้มากไปจริงๆก็ไม่ได้ดีจริงๆแล้วถ้าดินที่ดีจะต้องมีสัดส่วนดังนี้ครับอนินซีสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซากพืชซากสัตว์แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองครับถ้ามีมากดินจะเปรี้ยวครับ น้ำและอากาศอย่างละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนี่คอยช่วยไว้ดินยิงจะดีเนาะโอ้ดินมีหลาบสามชนิดอีกดินทรายดินล้วนดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยก็จะน้ําขังใช่ไหมครับเหมาะในการทํานาการระบายน้ําเร็วมากดินล้วน่วนดินทรายีนน้ําซึมปึ๊ดซึมปึ๊ดเลยฮะการระบายน้ําดีมากดีเกินไปครับ และดินเนี้ยถ้าแบ่งชั้นก็จะเป็นชั้น A B C ดินชั้นบนจะเวิร์กกว่าดินชั้นล่างเพราะดินชั้นบนจะมีซากพืชซากสัตว์เยอะทุกวันนี้นะ A จะหายไปเรื่อยเพราะเราไม่ค่อยปลูกป่าเราไม่ปลูกพืชกลุ่มดินใช่ไหมครับแต่เทียวกันด้วยลักษณะอากาศเมืองไทยแล้วฝนตกหนักอย่างนี้การชะล้างโซน A จะสูงมากกันดินในเมืองไทยดินไม่ค่อยมีคุณภาพเป็นส่วนใหญ่เป็นดินลูกลังที่เหลือออกไซด์ของเหล็กน,นะฮะสุดท้ายตัวนี้ครับดิน จะดีหรือไม่ดีนั้นจะมีปัจจัยหมด5ชนิดครับไล่เลยดีกว่าครับอันแรกครับภูมิประเทศภูมิประเทศถ้าโซนนั้นชันมากๆคิดว่าดินดีหรือไม่ดีถ้าชันมากดินไม่ดีครับดัง้นการชะล้างมันจะสูงทัน้นบริเวณโซนนี้ดินไม่ดีแต่โซนนี้ดินจะดีมากกว่าเพราะว่ามันมีการทับถมและการสร้างดินได้ง่ายโอเคไหมครับอากาศก็มีผลครับเดาครับฝนมากหรือฝนน้อยดินจะดีครับถ้าฝนมากโอ้จะชะล้างสูงเกินไป ถ้าฝนน้อยดินก็จะไม่มีน้ําเลยครับแห้งเกินไปนมันต้องโอเคกลางๆครับทันในอากาศเขตร้อนอุ่นหนาวเขตที่ดินดีคือเขตอบอุน่นจีนเนี่ยปลูกข้าวได้มากเลยใช่ไหมมิสซิสซิปปีในอเมริกาเนี่ยแหล่งปลูกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะอาร์เจนตินาออสเตรเลียเ,เห็นไหมว่าประเทศที่คูพูดไปเนี่ยล้วนเป็นประเทศที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแบงการพ่อปลูกนั่นเลยอันอบอุ่นดินจะดีมากเขตร้อนดินไม่ดีชะล้างสูงความร้อนจะเผาฮิวมัส เขตหนาวก็ไม่ดีเพราะน้ําแข็งจะคุมหน้าดินปลูกอะไรก็ไม่ได้พอหน้าร้อนปุ๊บน้ําแข็งละลายหูท่วมเลยฮะท่วมเลยอันอบอุ่นดินเวิร์กสุดวัตถุต้นกําเนิดดินครับมันหมายถึงหินที่เป็นตัวกําเนิดหินสลายตัวปั๊บก็ให้ดินต่างกันพืชธรรมชาติส่วนใหญ่จะชอบดินที่มีธิ์เป็นด่างครับอันดินที่มีธินเป็นด่างต้องเกิดจากการสลายตัวของหินปูนครับหินวอซเซอันที่ใดที่ดินเกิดจากการสลายตัวจากหินสองชนิดนี้ดินจะเวิร์กมาก ดินจะเวิร์กมากแต่ถ้าเป็นหินกระดิ่หรือหินทรายดินจะเปรี้ยวนะเป็นจะเป็นกรดสิ่งมีชีวิตในดินก็มีผลนะครับพวกจุดินรีทั้งหลายพวกนี้พวกนี้จะช่วยจะให้ย่อยทําให้เกิดธาตุอาหารเพียงพอกับกับพืชเพราะว่า,าสุนัขมันตายนะต้นไม้ไม่สามารถแทงรากดูดเนื้อจากสุนัขขึ้นมาได้นะมันต้องมีอาศัยพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นครคอยย่อยสลายให้มันก่อนการเวลาก็มีผลครับดินที่อายุมากๆดีรือไม่ดีครับ ดินอายุมากดินจะไม่ดีครับเพราะดินที่อายุมากมันแก่แล้วการชะล้างมันสูงมากเลยครับมันคงไปหมดแล้วฮะต้องดินอายุน้อยดินอายุน้อยคือดินที่เพิ่งเกิดทั้นดินที่เพิ่งเกิดนี่เป็นไงครับการทับถมของซากพืชซากสัตว์ยังอยู่เยอะและการชะล้างเลยนะครับมันก็จะมีน้อยฮั้นดินอายุน้อยจะเวิร์กกว่านะฮะส่วนแร่แร่ก็จะมีสี่ชนิดซึ่งเราพูดแล้วตอนล้นว่าแร่แต่ละชนิดมันก็จะมาจากหิน ที่แตกต่างกันนะครับจบสไลด์สุดท้ายด้วยเรื่องสุดท้ายครับก่อนที่จะจากกันไปก็คือเรื่องน้ําครับน้ําส่วนที่เป็นอุทกภาพอุทกภพคือคส่วนที่เป็นพื้นดินพื้นน้ำทั้งหมดครับพื้นน้าทั้งหมดครับซึ่งน้ําในโลกนี้มีหลายเวอร์ชั่นมากมีทั้งน้ําจืดกับน้ําเค็มนะขอดูน้ําเค็มก่อนน้ําเค็มของเราก็จะปรากฏในเรื่องของหมาสมุทรใช่ไหมครับหมาสมุทรในโลกนี้มีหลายที่มากมีทั้งนติกอาร์กติกอินเดียและแปซิฟิกหมาสมุทรไหนที่มีการเดินเรือเยอะที่สุดครับ แอตแลนติกมันเชื่อมระหว่าง2ย่านเศรษฐกิจมหาสมุทรไหนที่มีแนวภูเขาไฟเยอะสุดแปซิฟิคริงออฟไฟมหาสมุทรไหนที่เดินเรือลำบากสุดเลยอาร์กติกน้าแข็งเยอะใช่ไหมอินเดียล่ะเออไม่รู้มีมีอะไรอินเดียมีพายุฮะอินเดียทําให้เกิดพายุไซโคลนนะถ้าพายุเกิดที่อินเดียจะชื่อว่าไซโคลนเออมีชื่อพายุด้วยถ้าเกิดที่แปซิฟิกก็จะเรียกว่าพายุใต้ไต้ฝุน่นถ้าเกิดที่เฮอริ แอตลติกก็เรียกว่าพายุ Her, เฮอริเคนส่วนเทอร์นาโดเทอร์นาโดไม่ได้เกิดในมหาสมุทรนะเทอร์นาโดนี่เกิดบนแผ่นดินใหญ่ในอเมริกานะครับถ้าเราดูดน้ําทะเลออกเราก็จะพบว่าแผ่นดินของในทะเลนี้บิงๆมันก็เหมือนภูมิประเทศธรรมดาแล้วก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นไงครับมันก็จะมีลักษณะสูงต่ําแตกต่างกันไปนะแบ่งไปหลายทวีปลาทวีปที่ลาบใต้ท้องทะเลลึกและเหวทะเลเอาง่ายๆสี่ตัวนี้ตัวไหนที่ เป็นเขตประมงสําคัญคําตอบคือไหลทวีปนี่คือเขตประมงค,ครับเพราะมันเป็นส่วนทางทะเลที่ตื้นที่สุดและยิ่งตื้นมากยิ่งดีครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับแสงอาทิตย์ส่องถึงพื้นน้าครับเมื่อมันส่องถึงพื้นน้ําเป็นไงครับเมื่อมันส่องถึงพื้นน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีสารไหลยเยอะแพลงต้นเยอะประมงค,ครับและจริงไหลทวีปที่ใหญ่สุดในโลกก็คือตรงนี้ครับอาเซียนเราเนี่ยนะครับทันเรากำลังจะเป็น พื้นที่ที่ใครๆอยากจะจับตามองเรานะฮะเศรษฐกิจใน4ส่วนนี้เหวทะเลจะเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดเพราะเป็นเซลล์แนวรอยต่อเปลือกโลกครับอันตรายครับจะมีเ well, พนไวน์ภูเขาไฟระเบิดคคและถ้ามันสั่นมากก็จะเกิดสึนามิเวลามาสมุตเกิดการเคลื่อนที่มันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ลักษณะสี่เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือเกิดคลื่นนี่คลื่น2เกิดน้นนาําขึ้นน้ําลงสา้าักขึ้นน้ําขึ้นน้ําลงมันเกิดสูงมากต่ามากก็จะเรียกว่าน้ําเกิดน้ําตายอันนี้เป็นซูเปอร์น้ําขึ้นน้ําลง มันจะต่างตรงที่ว่าน้ำขึ้นน้ำลงในอาศัยแต่ดวงจันทร์อย่างเดียวแต่น้ําเกิดน้ําตายเนี่ยมีดวงอาทิตย์เข้ามาช่วยด้วยโอเคไหมครับส่วนอันที่4ก็คือกระแสน้ําในมหาสมุทรครูสนใจขึ้นกับกระแสน้ําเพราะมีบทบาทต่อเราเยอะคลื่นมี2ชนิดคือคลื่นผิวน้ํากับคลื่นใต้น้ํา คลนะื่นผิวน้ำก็เหมือนเราเล่นทะเลครับคลื่นก็ซัดเราปั้งๆเป็นปกติใช่ไหมอันนี้เกิดจากลมเกิดจากกระแสน้ําเกิดจากชายฝั่งยิ่งฝั่งที่มันชันมากคลื่นก็จะเกิดสูงลมแรงมากคลื่นก็จะเยอะใช่ไหมครับห,ออห,ออห้ามงดออกจากเรือใหญ่เรือห้ามงดออกจากฝั่งอะไรก็ว่านไปแต่ถ้าเกิดจากใต้ทะเลเกิดจากการสั่นไหวใต้ทะเลเขาเรียกว่าคลื่นใต้น้ําเราเรียกว่าซึนามิอันนี้เนี่ยทำลายล้างสูงส่วนกระแสน้ําในมหาสมุทรจะมี2เวอร์ชั่นคือน้ําอุ่นกับน้ําเย็นรู้เนาะ ข้อสอบจะถามอะไรข้อสอบจะถามว่ากระแสน้ำเหล่านี้กระทบอะไรต่อสิ่งมีชีต่อระบบนิเวศในโลกเราบ้างหนึ่งกระทบต่ออากาศครับอุ่นกับเย็นกระแสน้ำอะไรไหลผ่านแล้วจะเกิดฝนตกหนักกระแสน้ำอะไรมีไอ้น้ำครับฝนเกิดจากไอ้น้ำไอ้น้ำรวมเป็นเมฆใช่ไหมอันอุ่นอาบน้ำร้อนมีไอ้น้ำใช่ไหมครับทันบริเวณไหก็ตามที่กระแสน้ำอุ่นไหลผ่านฝนจะตกหนักเค่ากันโซนไหนที่กระแสน้ำเย็นไหลผ่านไหมครับ มันจะไม่มีไอ้น้ำอากาศจะแห้งๆฝนจะไม่ตกบางที่สามารถกลายเป็นทะเลทรายได้เลยเนาะกระแสะน้ำมีผลต่อการเข้ามาาคมครับพายเรือตามน้ำพายเรือทวนน้ำโอเคไม่เอ่ยและนอกจากนี้กระแสะน้ำก็ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตเวลากระแสะน้ำมันวิ่งมาเนี่ยกระแสะน้ำมันได้มาแต่น้ำเปล่าๆเนาะมันเอาอะไรมาด้วยมันเอาตะกอน ไม่ใช่มันเอาแพงต้นนะฮะแพงต้นในเทะเลมาด้วยทั้นแพงต้นมันก็จะมากับกระแสน้ําเมื่อน้ำอ,อุ่นน้ําเย็นวิ่งมาชนกันตุ้มไปไงครับแพงต้นก็ฟุ่มเลยกลารเป็นกกกคันเหมือนในโฆษณาใช่ไหมอันแพงต้นเยอะมากอันโซนที่กระแสน้ำอุ่นกับเย็นชนกันไปครับมันก็จะเกิดเป็นเขตชุมปลาขนาดใหญ่จะเป็นเขตประมงที่สําคัญใช่ไหมซึ่งเขตประมงที่ดังๆในโลกเราก็จะมีที่ตรงไหนบ้างเอาหลักๆเลยแล้วกันนะครับเขตชุมปลาที่ดังๆก็จะมีที่แรกตรงนี้ครับที่ญี่ปุ่น เกิดจากกระแสน้ําอุ่นกรชิโวเห็นไหมชนกับโอยาชิโว ah นี่เป็นเขตชุมปลาที่เรียกว่าคูริวแบง์หรืออีกที่หนึ่งครับอยู่ตรงที่อเมริกาตรงนี้ครับห้ากับหกชนกันเกิดจากกระแสน้ําอุ่นกับสตรีมชนกับเย็นแรบาดอกลายเป็นเขตชุมปลาที่เรียกว่าแกลนแบงก์หรือเรียกชื่อหนึ่งว่านิวฟันแลนแบงค์ นิวฟอร์แลนด์แบงค์พวกมันเกาะมาพอดีอีกเขตชุมปลาหนึ่งประหลาดมากไม่ได้เกิดจากอุ่นกับเย็นมาชนกันนะแต่เกิดจากอุ่นเส้นนี้ปื๊ดวิ่งมาชนชายฝั่งนอร์เวย์ที่อุ่นกว่าที่เย็นกว่าฮะมาเอาแพงต้นกวาดมาปุ๊บชนชายฝั่งแพงต้นก็เลยฟุ้มอยู่บริเวณนี้ตรงนี้เนี่ยชื่อเรียกว่าด็อกเกอร์แบงค์ซึ่งเป็นเขตชุมปลาที่สําคัญในเขตประเทศอังกฤษโซนทะเลเหนือนี่คือเขตชุมปลาที่สําคัญโอเคไหมครับ ก่อนไปครับกระแสน้ําอุ่นกับกระแสน้าเย็นกระแสน้ําไหนมีปลามากกว่ากันครับคําตอบคือกระแสน้ําเย็นนะครับเพราะกระแสน้าเย็นเนี่ยเวลามันไหลอ่ะมันจะไหลเรียบใต้ท้องทะเลเพราะมันหนักพอมันเริ่มอุ่นขึ้นปุ๊บมันก็จะกวาดแลงต้นที่ห่ออยู่ตรงใต้ทะเลครับลอยขึ้นมาบริเวณผิวน้ำทั้นมันตบแลงต้นตบทุกอย่างเลยลอยมาบริเวณผิวน้ํามันจึงมีแลงต้นเยอะกว่าน้ําอุ่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะภูมิศาสตร์ก็จะจบ เพียงเท่านี้นะครับเราจะเรียนที่ธรณีภาคกับอุทกภาคอันในครั้งต่อไปเราจะเรียนอีกสองเรื่องที่เหลือก็คือเรื่องของบรรยากาศภาคนะครับเรื่องของบรรยากาศภาคแล้วก็เรื่องของชีวภาคอันนีอยได้เรียนทบทวนด้วยนะครับในหะาส่วนที่เหลือต่อจากนี้นะครับขอบคุณครับ